รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนเลยนะครับเราเปิดมาเจอกันช่วงบ่ายวันอังคารแบบนี้นะครับเท็ดดี้เข้าครัวพร้อมกับเชฟประจวบเนี่ยต้องมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันและวันนี้นะครับเมนูของเชฟประจวบนะเป็นอาหารทานเล่นครับที่มีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียนะครับนั่นก็คือเมนูกุ้งชุบแป้งกับผักชีลาวทอดนะครับขั้นตอนการทำเทคนิคนี่บอกได้เลยว่าอัดแน่นจริงๆนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับขอเวลาไปเตรียมส่วนผสมเตรียมอุปกรณ์สักครู่เดียวครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมารออยู่เราไปชมของอาจารย์กันก่อนเลยนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่หน้าร้าน OIC ครับคุณผู้ชมครับเป็นร้านอาหารคีโตเจ้าดังเลยนะครับแถวๆเมืองทองธานีนี่เองครับคุณผู้ชมเมนูที่แนะนำของร้านนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเมนูที่มีชื่อว่าต้มข่าปลาสลิดคีโตแค่ชื่อเมนูก็น่าสนใจแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนเราต้องไปชิมครับคุณผู้ชมครับต้มข่าปลาสลิดสูตรคีโตของร้าน OIC ถึงได้ดังอย่างนี้ฮะคือเคล็ดลับของทางร้านนะคือเราจะใช้วัตถุดิบที่ดีค่ะสดปลาสลิดนี่เราใช้เป็นไซส์กลางจุดเด่นพิเศษอีกก็คือใส่ตะลิงปิงเข้าไปด้วยครับที่สำคัญก็คือเราใช้กะทิของอัมพวาเป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดของทางร้านเลยนะครับมันทำให้ต้มข่าปลาสลิดชามเนี้ยขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งคั้นเองครับขออนุญาตชิมเลยได้ไหมเชิญครับผมนี่ไม่ใช่ข้าวนะเป็นดอกกระหล่ำผูดมือครับคีโตเขากินข้าวไม่ได้ใช่ครับนะแล้วนี่คือดอกกระหล่ำต้มสุกไม่ต้มครับเอาไปผัดครับผัดเหรอผัดครับผมแล้วก็ใส่มีจะมีเท็กเจอร์ของมีเม็ดบอลโอ้นี่ปลาสลิดชิ้นใหญ่มากเลยนะรสชาติอร่อยมากคุณผู้ชมครับและที่สำคัญเข้มข้นหอมกะทิมากๆทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับคุณต้องช่วยเราเคล็ดลับวิธีการทำตำรับนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมขั้นตอนแรกเลยก็คือใช้กะทิของอัมพวานะครับขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดครับอาจารย์มันสะดวกสบายมากไม่ต้องเสียเวลามาคั้นกะทิสดเองเลยครับแล้วก็ตามด้วยชาอ่อนตะไคร้ใบมะกรูดครับแล้วก็ปรุงรสด้วยการใส่เกลือชมพูครับแล้วก็น้ำตาลซึ่งเป็นคีโตอีกเหมือนกันน้ำเริ่มเดือดได้ที่แล้วเราก็ใส่เห็ดลงไปได้เลยครับแล้วก็ปลาสลิดหลังจากนั้นก็ตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดวันนี้ต้องขอบคุณคุณต้องมากนะครับที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติดีมากเลยนะครับสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากได้สูตรเมนูต้มข่าปลาสลิดคีโตสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.yingsakfood.com นะครับตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเราจะอัพสูตรอาหารแล้วก็ตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด
ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นนะคะและในครั้งนี้เรามายกระดับปรับเมนูก๋วยเตี๋ยวแบบฉบับลดเค็มลดโรคกันค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะมันมีคำหนึ่งที่พวกเราต้องเรียนรู้คือคำว่าโรคที่เกี่ยวกับ NCD คือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการกินของคนที่ไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงอร่อยแถมได้สุขภาพด้วยค่ะซึ่งเคล็ดลับในการทำน้ำซุปสูตรลดเค็มก็ง่ายมากๆค่ะกะหล่ำปลีข้าวโพดหวานหอมใหญ่หัวไชเท้าเปิดไฟอ่อนๆต้มประมาณ4ชั่วโมงก็ได้เบ็ดน้ำซุปก๋วยจั๊บเพื่อนำไปปรุงได้ตามสูตรนี้เลยค่ะซึ่งจากก๋วยจั๊บปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1,216.53 มิลลิกรัมเมื่อปรับลดแล้วปริมาณโซเดียมจะเหลืออยู่ 577.41 มิลลิกรัมซึ่งลดลงไปถึง 43.75% ค่ะและนอกจากจะได้สูตรดีๆเพื่อสุขภาพแล้วเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะจะทำยังไงให้โซเดียมน้อยๆเวลาเราปรุงอาหารขายเราสามารถลดปริมาณโซเดียมลงได้เยอะมากประทับใจในเรื่องของการฝึกอบรมค่ะที่ให้ความรู้ในเรื่องของการบริโภคเกลือก็มีประโยชน์ค่ะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเท็ดดี้ก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นเลยนะครับว่าเมนูของเชฟวันนี้น่ากินมากๆเลยนั่นก็คือเมนูกุ้งชุบแป้งกับผักชีลาวทอดนะครับเชฟครับที่มาที่ไปของเมนูนี้คือยังไงครับก็เหมือนเราหมักกุ้งกับสมุนไพรก่อนแล้วระหว่างที่เราหมักเสร็จเราก็จะเอาแป้งมาผสมกับผักชีลาวแล้วทอดลงไปผักชีลาวนี่ปกติเราไม่ค่อยเห็นเอามาแบบมันก็ส่วนใหญ่แล้วก็มันอาจจะเป็นพาสเล่แล้วก็ผักชีฝรั่งแบบนั้นไปอันนี้ก็จะได้กลิ่นหอมอีกแบบนึงเลยก็จะเข้ากันดีแน่นอนขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องอุ่นน้ำมันให้ร้อนก่อนนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยจริงๆครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวแบบนี้นะครับทอดอะไรก็จะกรอบอร่อยนะครับต้องบอกว่าทอดแล้วนะครับจะปราศจากกลิ่นหืนนะครับไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินะครับระหว่างนี้เราจะอุ่นน้ำมันจนร้อนใช่ไหมฮะเชฟแล้วก็หมักกุ้งอันนี้กุ้งก็ปอกเปลือกทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นขิงนะขิงสับละเอียดเลยนะฮะอันนี้ต้นหอมก็จะมีเกลือนิดนึงนะครับพริกไทยตามด้วยพริกไทยป่นนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็จะเอาเหล้าจีนเนี่ยผสมลงไปอันนี้เป็นสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะนะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้กลิ่นของแอลกอฮอล์หอมๆเลยตอนนี้เมื่อกี้เราหมักเรียบร้อยแล้วปรุงรสเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งรสชาติที่ขาดไม่ได้ก็คือความหวานกลมกล่อมใช่ไหมฮะเชฟวันนี้นะครับเราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติครับครับใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นลงไปก็คลุกเคล้าให้เขาเข้ากันก็ใบโดยประมาณแล้วก็ประมาณสัก30นาทีสักครึ่งชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกุ้งของเราก็จะเข้าเนื้อเลยหลังจากที่เราหมักกุ้งอยู่นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราจะมาทำในส่วนของที่เป็นแป้งกรอบนะฮะแป้งโกกิชุบทอดนั่นเองนะครับแน่นอนนะฮะถ้าพูดถึงชุบแป้งทอดอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยครับคุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับกรอบนานแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยนะครับจากนั้นนะครับเราใส่น้ำเย็นลงไปครับอัตราส่วนนะฮะทุกอย่างด้านหลังซองของโกกิเขามีเขียนไว้หมดเลยนะครับเอาล
ะครับแล้วก็คนแป้งกับน้ำให้เข้ากันครับครับผมแล้วก็อันนี้อย่างที่เชฟของเราบอกเลยนะครับก็คืออยากได้สมุนไพรหอมๆวันนี้ก็จะเป็นผักชีลาวนะครับมาสับละเอียดแบบนี้เลยแล้วกลิ่นนี่คือขึ้นมาเลยนะใช่ครับเป็นแป้งผสมทอดกรอบนะฮะที่มีผักชีลาวอยู่ข้างในนะคุณผู้ชมนะเอาละครับมาหลังจากที่น้ำมันร้อนนะครับกุ้งของเราหมักไว้จนเข้าเนื้อแล้วประมาณ30นาทีแป้งประกอบอาหารที่ผสมกับตัวผักชีลาวก็เข้ากันดีแล้วนะฮะอันนี้เชฟตักกุ้งทั้งหมดเลยลงมาคลุกกับแป้งนะฮะน้ำมันร้อนๆ นะครับทอดลงไปเลยเอาละครับปั๊บเดียวจริงๆฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหพอเขาสีเหลืองนิดนึงแล้วก็ลอยขึ้นนะเอาละครับแบบนี้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเมนูของเราในวันนี้นะครับกุ้งชุบแป้งกับผักชีลาวทอดนะครับเรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟแล้วก็มาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับต้องบอกว่าน่ากินมากๆเลยนะฮะเชฟครับอันนี้เราทานคู่กับน้ำจิ้มอะไรครับเชฟครับอันนี้ก็เป็นบวยผสมกับพริกเป็นน้ำจิ้มบวยเจี๋ยแล้วก็เพิ่มความเผ็ดนิดนึงสีสันด้วยนะครับก็คือเป็นพริกขี้หนูนะครับมานี่กระป๋องวางได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับก่อนเสิร์ฟก็ตกแต่งด้วยช่อพาสลี่ใหญ่ๆช่อหนึ่งนะครับครับนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับกุ้งชุบแป้งกับผักชีลาวทอดครับน่ากินมากๆเลยครับผมและสำหรับช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพยังมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับยังไงติดตามชมกันสักครู่เดียวนะครับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้เรานำภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะส่วนเมนูที่จะเรียนในวันนี้คือวุ้นใบเตยกะทิสดจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรไปรับชมกันค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำและใบเตยมัดฟมคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟตักใบเตยออกเติมน้ำใบเตยคนให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยที่เตรียมไว้วุ้นกะทิและวุ้นดอกไม้ตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปและน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นกะทิลงในถ้วยที่มีวุ้นใบเตยเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมวุ้นที่เหลือออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแก่ส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีชมพูและส่วนที่4เป็นสีขาวหยอดวุ้นสีเหลืองลงในพิมพ์ซิลิโคนดอกไม้เป็นเกสรตามด้วยวุ้นสีเขียวรอบเกสรหยอดวุ้นสีขาวตามกลีบดอกไม้และหยอดวุ้นสีชมพูปิดทับให้ทั่วพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทขั้นตอนการทำวุ้นใสตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟหยอดวุ้นใสลงบนวุ้นใบเตยกะทิสดวางวุ้นดอกไม้ลงตรงกลางพร้อมเสิร์ฟค่ะถ้าอยากได้สูตรวุ้นใบเตยกะทิสดแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและกดติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงเทคนิคเพียบเลยค่ะอาจารย์สอนดีมากๆเลยค่ะอย่างเช่นการที่เราจะทำวุ้นเนี่ยทำให้ได้ความรู้จากอาจารย์เยอะมากค่ะว่าเราจะใส่อะไรก่อนหรือหลังนะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพครั้งที่5
ช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพเมนูกระหล่ำสองเกลือผัดหมูกรอบเมนูแสนอร่อยที่ทานกันได้ทั้งครอบครัวและยังเป็นเมนูยอดฮิตประจำร้านอาหารตามสั่งอีกด้วยมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพจึงหยิบยกเมนูนี้มาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปด้วยสูตรที่แสนอร่อยกับวัตถุดิบคุณภาพดีอย่างมิตรอวตารผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดกับร้านของคุณได้แน่นอนค่ะซึ่งเวิร์กช็อปวันนี้มีผู้ประกอบการจากหลากหลายร้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและเดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างเนืองแน่นเลยค่ะมีอวตารใจดีให้พวกเราได้เอาผลิตภัณฑ์ของเขามาทดลองทำเมนูแสนอร่อยทั้งหมด4เมนูเนาะยังไงอยากให้ทุกคนได้สนุกกันเต็มที่ค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูกะหล่ำสองเกลือผัดหมูกรอบอาจารย์ได้เตรียมสูตรเด็ดไว้สำหรับเวิร์กช็อปในครั้งนี้แล้วด้านนักเรียนของเราวันนี้ก็พร้อมเรียนรู้กันมากๆเลยแหละค่ะซึ่งวัตถุดิบหลักที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือหมูกรอบจำแรงกรามีดอวตารเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วอย่ารอช้าไปชมวิธีทำกันเลยนำหมูกรอบจำแรงกรามีดอวตารลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่พริกขี้หนูแดงหั่นแฉลบบรอกโคลีดอกกระหล่ำผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่ประมาณ114.83 บาทเท่านั้นเองส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆเพื่อ นำไปเพิ่มยอดขายหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากจะได้สูตรกะหล่ำ2เกลือผัดหมูกรอบแสนอร่อยแล้วยังได้ความรู้การคำนวณต้นทุนสำหรับการทำขายอีกด้วยและผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปทุกคนยังจะได้รับประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกกันด้วยค่ะครับชื่อภูมิครับผมเป็นเจ้าของร้านชื่อ Curly Home ครับขายอยู่ที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งโดยปกติผมเปิดร้านอยู่แล้วครับก็เลยอยากได้เมนูที่เป็นเมนูกินคลีนที่คนที่ไม่ทานเนื้อสามารถทานได้ครับก็ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของมิตรอวตารครับที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เอามาทดแทนเนื้อสัตว์ครับในการปรุงอาหารไม่ยากเลยครับรู้สึกง่ายกว่าเนื้อสัตว์ด้วยซ้ำเทคนิคจากมิตรอวตารนะครับในการทำอาหารที่ได้รสชาติที่เหมือนกับรสชาติเนื้อสัตว์จริงๆครับสามารถนำมาขายในช่วงเทศกาลเจหรือนำมาขายลูกค้าที่ทางมังสวิรัติได้ครับพอทำขายแล้วลูกค้าก็รู้สึกว่ารสชาติเหมือนเนื้อสัตว์ทุกอย่างเลยครับไม่ได้แตกต่างครับขอบคุณมิตรผลที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพบกับเวิร์กช็อป4เมนูอาหารยอดฮิตทำไข่ง่ายกำไรปังข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ย่างเหลืองข้าวคลุกน้ำพริกกะปิข้าวหมูแดงใครที่สนใจรีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆเลยจ้ารับจำนวนจำกัดคุณผู้ชมครับทุเรียนหอมขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมนะไม่ต้องสงสัยเลยครับมาจากเค้กทุเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กล่องนี้กระป๋องนี้แน่นอนนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเค้กทุเรียนของอาจารย์นะฮะเขาคัดพิเศษจริงๆเป็นทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียมนะครับแล้วก็เนื้อเค้กนะเป็นสูตรบัตเตอร์ฮะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยความเป็นบัตเตอร์เค้กกับทุเรียนเข้ากันดีมากๆเลยแล้วดูนะครับอันนี้ผมหั่นออกมาไปเวฟสัก15 วินาทีนะโอ้โหไม่อยากจะอวดนะดูครับกดปุ๊บเด้งกลับมาเลยแบบนี้แล้วเนื้อละเอียดมากๆหอมมากๆครับความพิเศษของเค้กทุเรียนของอาจารย์นะฮะคืออะไรบอกได้เลยนะฮะว่าอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองพรีเมียมครับตัวเค้กเป็นสูตรบัตเตอร์เข้มข้นด้วยเนยเข้มข้นด้วยไข่เต็มที่ด้วยนมจริงๆเพิ่มความหอมความมันนะครับด้วยครีมชีสและก็มีกะทิด้วยกะทิเนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ้ยใส่ทำไมทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้แบบไทยๆเนาะคุณผู้ชมเนาะเวลาจะทานอะไรปุ๊บเนี่ยต้องใส่กะทินิดนึงครับมันจะเข้ากันดีมากๆจะช่วยดึงกลิ่นช่วยดึงรสชาติไปด้วยกันได้ดีมากๆเลยมีทั้งครีมชีสมีทั้งกะทินะครับ1กระป๋องแบบนี้ประมาณ2ปอนด์นะครับได้รับปุ๊บเนี่ยเขาจะซีลสุญญากาศอย่างดีเลยนะครับนี่แบบนี้เลยขออนุญาตเปิดให้ดูนะนี่ครับเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับจะซีลสุญญากาศแบบนี้เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่มีอากาศอยู่ข้างในเข้าไม่ได้ออกไม่ได้นะครับ
คงความสดใหม่ของเค้กอยู่ตลอดเวลานะครับได้รับปุ๊บแบบนี้เวลาจะทานก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับพอเอาออกจากตู้เย็นปุ๊บก็จะหั่นง่ายครับนี่หั่นได้คมๆแบบนี้เลยหั่นเสร็จปุ๊บก็อุ่นไมโครเวฟนะฮะประมาณ15วินาทีหรือถ้ายังไม่นุ่มหรือว่าอยากได้นุ่มกว่านั้นอ่ะต่ออีก15วินาทีอย่าเวททีเดียว30วินาทีนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะร้อนเกินไปเนาะ15วิแล้วก็บวกอีก15วิพอได้มาแบบนี้ปุ๊บก็ถึงเวลาพิสูจน์ความอร่อยกันแล้วนะครับมาชิมพร้อมๆกันเลยนะฮะนี่ดูดูครับเนื้อนุ่มมากขออนุญาตนี่นะครับมาชิมพร้อมๆกันโอ้มันเนียนนุ่มจริงๆใครที่ชอบทานทุเรียนเนี่ยห้ามพลาดแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบทานทุเรียนหรือไม่เคยทานทุเรียนนะผมว่าอันเนี้ยทานได้แล้วก็อร่อยด้วยทุเรียนมันกลมกล่อมมากๆฮะคุณผู้ชมไม่ได้ฉุนจนเกินไปเนื้อเนียนละเอียดจริงๆแล้วก็ด้านบนมีเม็ดกุ้ยจี้ด้วยกรุบกรอบกรอบนะฮะเข้ากันดีมากๆผมชิมนะฮะก็โหดูน่ากินน่าอร่อยนะครับหลายๆคนก็สั่งกันมาเหมือนกันครับเขาก็ชิมนะครับแล้วก็มีรีวิวกันด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูรีวิวพร้อมๆกันเลยนะครับเค้กทุเรียนหมอนทองของอาจารย์ยิ่งยงโอ้ยไม่ใช่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถูกแอบเห็นความจุยซี่ไม่หวานมากพอดีความนุ่มความละลายในปากต้องให้นางนะตั้งแต่กินเค้กมาคือแตะลิ้นแล้วเริ่มละลายเลยอ่ะหอมไม่ฉุนไม่ได้หอมมากจนฉุนอ่ะก็ไปหาสั่งซื้อได้ในเพจนะยิ่งสักภาษาอังกฤษยิ่งสัก650ยังไหวอยู่นะสำหรับรสชาติอร่อยแบบนี้ไม่จะได้ตังค์ลองไปหาชิมดูสิของอร่อยคุณนะโอ้เห็นรีวิวมาปุ๊บนะฮะคุณผู้ชมต้องสั่งแล้วครับหลายคนถามว่าน่ากินน่าอร่อยขนาดนี้สั่งกันยังไงนะครับกับเค้กทุเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แบบนี้นะครับนี่เลยฮะสั่งกันได้เลยครับเค้กทุเรียน1ก้อนแบบนี้นะครับขนาดประมาณ2ปอนด์นะครับส่งฟรีถึงบ้านเลยนะครับเพียงแค่ก้อนละ650บาทเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมสั่งกันได้เลยนะครับแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นแบรนด์ฟุตตามิน่าแล้วนะฮะคุณผู้ชมไม่ได้อร่อยแค่เค้กทุเรียนแน่นอนนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังมีเค้กอีกหลายแบบเลยวันนี้เท็ดดี้ก็เอาฟรุตเค้กมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับนี่เลยครับอันนี้นะครับจะเป็นฟุตเค้กสูตร English ฟุตเค้กนะครับ1ใน3รสชาติฟุตเค้กของอาจารย์นะครับบอกได้เลยว่าพิเศษมากๆนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าผลไม้ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้นะครับเป็นผลไม้แห้งนะครับแล้วก็มีผลไม้เชื่อมผสมกันอยู่แต่ความพิเศษก็คือเขาเอาไปบ่มกับชาสไตล์อังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นชาคาโมไมล์หรือว่าชาเออร์เกรย์นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราทานตัวฟุตเค้กของ English ฟุตเค้กนะครับจะมีความหอมของชามากๆเลยนะครับเวลาทานรสชาติไม่หวานมากแล้วก็มีความฉ่ำของชาฉ่ำของผลไม้นะครับอร่อยจริงๆครับอันนี้แนะนำเลยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความเป็นต้นตำรับนะฮะ OG จริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นกระป๋องสีแดงแบบนี้ครับเป็นรสต้นตำรับนะฮะฟุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นผลไม้เชื่อมหมักบ่มกับเครื่องเทศอย่างดีนะครับเวลาทานก็จะมีความหอมอ่อนๆนะของเครื่องเทศแล้วก็รสชาติไม่หวานมากด้วยเพราะว่าเราลดน้ำตาลลงแล้วไปกว่า 50% นะครับและตัวสุดท้ายนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาตินะครับสังเกตง่ายๆกระป๋องสีขาวแบบนี้เลยครับความพิเศษของเขานะครับก็คือไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยครับเราใช้ความหวานของธรรมชาติจริงๆก็เลยเป็นที่มาของชื่อฟุตเค้กรสหวานธรรมชาตินะฮะเราใช้ตัวผลไม้แห้ง 100% นะครับผลไม้แห้งคือไม่มีน้ำตาลเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็หมักบ่มอย่างดีต้องหมักนานมากครับบ่มนานมากจนกว่าตัวผลไม้ของเราจะมีความฉ่ำนะครับแล้วก็ความนุ่มนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นฟุตเค้กตัวเนี้ยทานได้เลยนะครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีเพราะว่าเราไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยดีต่อสุขภาพนะครับเอาละครับหลายคนถามว่าโอ้โหน่ากินน่าอร่อยทั้ง3รสเลยทีนี้จะสั่งซื้อสั่งยังไงแต่ละรสราคาเท่าไหร่นะครับตรงตอนนี้ได้เลยนะฮะฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับทั้ง3รสชาตินะฮะขนาดเดียวกันหมดเลยก็คือประมาณ3ปอนด์เนาะแล้วก็ราคานะครับตัวแรกนะครับสีแดงแบบนี้นะครับรสต้นตำรับนะฮะอันนี้1ก้อน850บาทนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับอันนี้รสหวานธรรมชาตินะครับสีขาวไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยพรีเมียมมากๆนะครับอันนี้ 1,500 บาทครับแล้วก็รสใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้เลยนะฮะ English Food Cake นะครับผลไม้นะครับจะไปหมักบ่มกับชาเออร์เกรย์นะครับแล้วก็ชาคาโมไมล์หอมมากๆเลยกล่องนี้กระป๋องนี้นะครับ1ก้อน888บาทนะครับต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าขนมทุกตัวของอาจารย์นิสักส่งฟรีทั่วไทยนะครับดังนั้นนะครับใครอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับอาจารย์นิสักส่งให้หมดเลยครับไม่ว่าจะสั่ง1ชิ้นสั่ง2ชิ้น10ชิ้นเราก็ส่งฟรีนะครับทวนกันอีกนิดนึงนะครับขนมอร่อยๆแบบนี้นะครับสั่งกันยังไงนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรเข้ามาได้เลยครับที่026827644นะครับหรือ0922658968นะครับสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับThank you.
และสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะฮะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเมนูในวันนี้ของเชฟประจวบเนี่ยน่ากินมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเมนูข้าวไก่หมักสมุนไพรทอดกรอบนะครับเท็ดดี้เปิดกูรูมืออาชีพนะครับพร้อมกับสินค้าใหม่ขนมตัวใหม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยนะครับนั่นก็คือคุกกี้เนยนะครับทั้ง4รสชาติแบบนี้เลย